สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์หนึ่งนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่22กุมภาพันธ์2566ครับกระทรวงกลาโหมของเบลารุสออกแถลงการเกี่ยวกับการตรวจพบการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญของทหารยูเครนจำนวนหนึ่งบริเวณแนวพรมแดนทางตอนใต้ของเบลารุสซึ่งติดกับภาคเหนือของยูเครนโดยฝ่ายความมั่นคงของเบลารุสยังคงสังเกตการความเคลื่อนไหวดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานการณ์ตามแนวพรมแดนในบริเวณนี้ตึงเครียดมานานระยะหนึ่งแล้วด้านกระทรวงกลาโหมของยูเครนยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการแต่ช่วงเวลาที่รัฐบาลเบลารุสอ้างถึงนั้นกองทัพยูเครนกำลังซ้อมรบพอดีขณะที่ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกก็ออกมาบอกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเบลารุสจะเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับรัสเซียต่อเมื่อเบลารุสเป็นฝ่ายถูกโจมตีก่อนเท่านั้นและจุดยืนดังกล่าวเป็นแบบเดียวกันกับทุกประเทศในขณะที่มีหลายฝ่ายนั้นจับตามองนะครับต่อเบลารุสซึ่งกำลังประกาศระดมกำลังทหารกองหนุนแบบเดียวกับที่รัสเซียเคยดำเนินการระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมปี2565โดยทางด้านลูคาเชนโกนั้นบอกนะครับว่าเวลานี้พวกเขานั้นมีการดำเนินการในการเรียกระดมพลนะครับเป็นการจัดตั้งกองกำลังทหารอาสาป้องกันดินแดนโดยมุ่งให้ประชาชนเรียนรู้การใช้อาวุธเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยในยามปลอดศึกสงครามทางด้านอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกวันนั้นบอกนะครับว่าพวกเขาได้มีการดำเนินการในการเรียกสำหรับพลสำรองในครั้งนี้หรือว่าทหารอาสาราวๆ 100,000 ถึง 150,000 นายเพื่อให้ได้ฝึกการใช้อาวุธนะครับอย่างน้อยก็จะได้ปกป้องครอบครัวบ้านเรือนที่ดินหรือแม้กระทั่งประเทศชาติหากว่ามีความจำเป็นลูคาเชนโกเคยอนุญาตให้รัสเซียส่งทหารผ่านดินแดนของเบลารุสเข้าไปในยูเครนเมื่อปีที่ผ่านมาย้ำเสมอว่ากองทัพของเขาจะจับอาวุธต่อสู้ก็เมื่อเกิดการโจมตีดินแดนของเบลารุสเท่านั้นในขณะที่ทางด้านวิกเตอร์เครนินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเบลารุสบอกนะครับว่ากองทหารอาสาป้องกันดินแดนจะมีจำนวนระหว่าง 100,000 ถึง 150,000 นายหรือมากกว่านั้นหากมีความจำเป็นโดยรัฐบาลนั้นตั้งเป้าให้มีกองกำลังเหล่านี้อยู่ในทุกๆเมืองและในทุกหมู่บ้านข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับจากทางด้านรายงานของ Military Balance ประจำปี2022นั้นของสถาบันวิจัย International Institute for Study เนี่ยครับในประเทศอังกฤษระบุว่ากองทัพเบลารุสนั้นมีทหารอาชีพราว 48,000 นายและกองกำลังป้องกันชายแดนราวๆอีก 12,000 นายสำหรับลูคาเชนโกนั้นเป็นผู้ที่ครองอำนาจมายาวนานที่สุดในยุโรปนะครับโดยปกครองเบลารุสมาแล้วถึง28ปีรัฐบาลของเขาจำเป็นต้องพึ่งอิทธิพลของรัสเซียทั้งในทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจโดยการสนับสนุนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเคยช่วยให้ลูคาเชนโกรอดจากการประท้วงขับไล่ของประชาชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อปี2020มาแล้วด้วยทำให้หลายฝ่ายนั้นก็เกรงกลัวว่าลูคาเชนโกนั้นจะยกกองกำลังทหารนั้นเข้าไปช่วยรัสเซียรบกับทางด้านยูเครนอีกทางหนึ่งด้วยครับ